สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าผมออกมาจากบ้านทำไมนะครับไม่ยอมกักตัวนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าของห้องครัวนะครับเจ้าของห้องครัวที่เขาให้ผมเช่าทำอาหารฟู้ดทรัคนะครับถ้าใครเคยดูวิดีโอแล้วเนี่ยวันนี้เจ้าของห้องครัวนะครับเขาโทรไปหาทุกคนนะครับพวกรถฟู้ดทรัคแล้วก็คนที่มาเช่าห้องครัวเนี่ยให้มาประชุมกันนะครับมามีตติ้งแต่เราจะยืนอยู่ห่างๆกันครับวันนี้คงมีอะไรสำคัญนะครับเขาถึงเรียกทุกคนมาผมก็หวังเหมือนกันนะครับว่าวันนี้อาจจะมีข่าวดีนะครับอาจจะได้ลดค่าเช่านะครับหรือว่าเขาอาจจะไม่คิดค่าเช่าเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้านะครับที่กำลังจะถึงนี้ระหว่างทางจากบ้านผมมาที่ห้องครัวเนี่ยก็ประมาณ 40-50 นาทีระหว่างทางเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับมันคือ Boeing นะครับ Boeing Field ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินทั่วโลกเลย Boeing ต้นกำเนิดเนี่ยอยู่ที่ Seattle นี้เองนะครับก็เขามีเบสอยู่ที่นี่นะครับเป็นที่สร้างเครื่องบินตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับ2016ผมได้มีโอกาสนะครับ Boeing ได้เชิญมาด้วยนะครับเขาเชิญฟู้ดทรัคมาประมาณสัก10กว่าคันนะครับผมก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้มาร่วม100ปีนะครับของ Boeing นะครับฉลอง Boeing ตอนนั้นเนี่ยเรามาขายของกันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเขาจะมีจัดลานเอาไว้แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยโอ้โหตอนนั้นสนุกมากขายวันนึงนี่แบบลูกค้าตลอดนะครับไม่ได้หยุดเลยเสียดายผมยังไม่ได้ทําช่อง YouTube ก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอไว้คนเยอะมากเป็นงาน3วันนะครับโหสนุกจริงๆตอนนั้นเป็นวันครบรอบ100ปีของ Boeing นะครับเขาก็เลยจัดงานใหญ่สาเหตุที่ผมพามาเที่ยวตรงนี้ปกติเนี่ยรถมันเต็มหมดนะครับข้างหลังด้านนู้นเนี่ยมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเมื่อไหร่เขากลับมาเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับถ้าใครชอบเกี่ยวกับเครื่องบินมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องบินนะครับมีเครื่องบินจำลองประวัติของ Boeing ต่างๆเยอะแยะแต่ตอนนี้ทุกอย่างปิดหมดนะครับก็ไม่มีใครเข้าไปได้นะครับตอนนี้พิพิธภัณฑ์ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวนรอบๆนี้นะครับก่อนที่จะไปห้องครัวเนี่ยผมจะพาไปดูนะครับว่าสาเหตุที่ Boeing ตอนนี้หุ้นนะครับก็ตกเหมือนกันถ้าใครเล่นหุ้นนะครับหุ้น Boeing ร่วงระนาวเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น Boeing ตกต่ำมากนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีจุดจอดเครื่องบินนะครับ Boeing 737 Max นะครับเครื่องบินตัวนี้เป็นตัวที่ Boeing ทำขึ้นมานะครับสุดยอดเลยแต่ว่าเกิดปัญหานะครับที่ว่ามีเครื่องบินตกนะครับ2ประเทศด้วยกันนะครับหลังจากที่เอาไปใช้งานตอนนี้เขาก็เลยโดนสั่งห้ามเอาไว้นะครับไม่ให้ออกจำหน่ายนะครับตอนนี้ก็เป็นสาเหตุเดียวกันกับที่ Boeing หุ้นตกด้วยนะครับตอนนี้รายได้ของ Boeing ตรงนี้ก็เลยสูญเสียไปจำนวนมากเลยตอนนี้เครื่องบินที่ประเทศต่างๆสั่งมานะครับ737 Max เนี่ยจอดทิ้งเอาไว้นะครับเต็มไปด้วยเครื่องบินเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปให้ดูภาพตรงนั้นเหมือนกันว่าเขาทำเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับก็ต้องจอดทิ้งไว้ที่นี่ก็มีจำนวนหนึ่งนะครับส่วนห่างออกไปจากที่ผมอยู่นี่ประมาณสัก18ไมล์นะครับชื่อเมืองอะไรนะ Moses Lake ผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับนี่เดี๋ยวฟังเจ้าของภาษาแล้วกันเมืองที่ห่างออกไป18ไมล์นี่คือเมือง Moses Lake นะครับอันนี้ผมอาจจะออกเสียงไม่เหมือนเจ้าของภาษานะครับตรงนั้นเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกนะครับมีเครื่องบิน737 Max เนี่ยหลายร้อยคันเลยจอดอยู่ที่นู่นตรงนั้นมีที่มากกว่าตรงนี้นะครับเขาเลยเอาเครื่องบินทั้งหมดนี้ไปเก็บไว้ตรงนู้นไม่รู้เมื่อไหร่นะครับจะได้อนุมัติแล้วก็จะได้จำหน่ายไปให้ประเทศต่างๆได้นะครับตอนนี้ก็ต้องจอดทิ้งไว้เหมือนกันถ้ามีโอกาสอีกเราก็จะพาไปดูที่นั่นเหมือนกันนะครับเพราะตรงนั้นมีหลายอย่างเลยนักโอ้หนาวเสียงมันเลยสั่นตรงนั้นนะครับมันจะเป็นที่ฝึกซ้อมของนักบินของบริษัท Japan Airlines ด้วยนะครับมาฝึกซ้อมขับเครื่องบินอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เป็นที่ฝึกซ้อมนะครับของนักบินที่จะออกไปรบนะครับเขาก็ใช้ที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ฝึกซ้อมเครื่องบินรบวันนี้เราก็จะพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับแป๊บเดียวนะครับสั้นๆแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปประชุมต่อนะครับที่ห้องครัวหวังว่าจะได้ข่าวดีนะครับเราก็จะได้อยู่บ้านกันอย่างสบายใจขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวผมจะรีบไปตามหาหน้ากากด้วยนะครับหน้ากากตอนนี้หาซื้อไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้หลังจากประชุมเสร็จผมก็จะไปตามหาซื้อหน้ากากก็โอเคครับก็วิดีโอนี้ก็มาวนๆให้ดูนะครับว่าเมืองในซีแอตเทิลเราก็เป็นต้นกำเนิดนะครับของ Boeing แล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราจะนำเสนอต่อๆไปในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ